ช่วง Better to Know กลับมาสู่ที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะขอนำเสนอนะคะแล้วก็รวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้นะคะเราเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพกันเช่นเคยค่ะซึ่งสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับกีฬาที่ชื่อว่าเทนนิสนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าคนไทยหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากีฬาเทนนิสแบบนี้อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะจึงไม่แปลกเลยที่หลายคนจะรู้จักนะคะและอีกอย่างนึงกีฬาแบบนี้นะคะก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายมีหลายคนที่ชื่นชอบแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในกีฬาชนิดนี้ไปแล้วค่ะซึ่งกีฬาชนิดนี้เนี่ยเล่นได้ไม่ยากเลยนะคะสามารถเล่นได้ง่ายๆแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ากีฬาเทนนิสนั้นมันดีอย่างไรวันนี้นะคะนายแพทย์การจำรุนโรจน์นะคะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำกันค่ะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Better to Know สวัสดีนะครับผมนายแพทย์การจำรุนโรจน์นะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับก็กีฬาที่ผมเล่นแล้วก็จะมาแนะนำวันนี้ก็คือกีฬาเทนนิสนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เล่นเทนนิสมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอายุประมาณสัก 10-11 ขวบเลยนะฮะก็เล่นมานานแล้วนะครับซึ่งก็เป็นกีฬาที่ผมรู้สึกว่ามีความสนุกแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าพอตอนเป็นเด็กๆเนี่ยคือได้ถือไม้ได้หวดลูกอะไรอย่างงี้มันก็รู้สึกว่าดูน่าตื่นเต้นดีนะครับก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยเด็กสมัยวัยรุ่นนะฮะก็มาจนถึงตอนโตก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ทั้งเราได้ออกกำลังกายรวมทั้งได้เล่นกับเพื่อนได้มีสังคมอีกสังคมหนึ่งนะครับก็เลยเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับก่อนเล่นส่วนใหญ่แล้วก็ เหมือนกีฬาทั่วไปนะครับเวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยก็ต้องมีการทั้งวอร์มอัพร่างกายคืออบอุ่นร่างกายหรือรวมไปถึงการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เราได้มีทักษะในการเล่นที่เหมาะสมแล้วก็รวมถึงทั้งว่าทำให้เราเนี่ยลดการบาดเจ็บจากการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเล่นกีฬาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ถ้าเราเล่นหนักเกินไปโดยที่ร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยนะครับซึ่งการอบอุ่นร่างกายและการที่เราฝึกเรื่องของทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อของการทำงานของหัวใจและปอดของเราอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการเล่นกีฬาทุกกีฬารวมไปถึงกีฬาเทนนิสนี้ด้วยนะครับคือถ้าถามถึงทักษะของการเล่นกีฬาเทนนิสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคือมันก็จะมีทักษะที่เป็นทักษะพื้นฐานและทักษะที่เป็นทักษะที่อาจจะต้องอาศัยการฝึกฝนค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าเป็นทักษะพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะครับในการเล่นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเรื่องของการเตรียมตัวการที่เราเตรียมที่จะยืนให้พร้อมเตรียมที่จะวิ่งเตรียมที่จะไปวิ่งไล่ลูกนะครับหรือว่าการที่จะเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากเวลาที่เราอยู่ในคอร์ตที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนที่ไปหาลูกตามจุดต่างมีการเบรกตัวเองหยุดตัวเองและมีการเปลี่ยนทิศทางอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วทักษะตรงนี้เป็นทักษะที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เห็นชัดนักในกีฬาเทนนิสทุกคนอาจจะนึกถึงการตีกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าการวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเป็นการที่หนึ่งเลยนะเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกนะครับแล้วก็สองเลยเนี่ยก็จะทำให้เราเองเล่นได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับแต่ว่าทักษะที่เราอาจจะเห็นชัดๆอีกส่วนหนึ่งที่บอกไปก็คือการตีลูกที่เรียกว่า forehand หรือว่า backhand อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นทักษะที่ใช้เล่นเป็นหลักๆนะครับนอกจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของการ เล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีทักษะอย่างอื่นเช่นการเสิร์ฟนะครับซึ่งเป็นการตีลูกไปตอนแรกก่อนที่จะเริ่มแต้มแต่ละแต้มนะครับหรือว่าเรื่องของการวอลเลย์หรือการไปตีลูกที่หน้าเน็ตอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนมากขึ้นต่อไปครับอ
หรับคนที่สนใจเรื่องออกกำลังกายหรือว่าอยากจะเล่นกีฬานะครับจริงกีฬาเทนนิสเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ดีนะครับในเป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้อย่างนึงเลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะครับอาจจะดูน่ากลัวหรือว่าน่าตื่นเต้นนิดนึงนะฮะสำหรับเพิ่นหัดใหม่ว่าเราจะตีได้ยังไงหรือว่าเราจะเล่นได้ยังไงเราจะดูประหลาดไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยกับเกมกีฬาทุกกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายทุกการออกกำลังกายนะครับ เราอาศัยการเรียนรู้จากการที่เราลองไปเริ่มต้นเล่นหรือว่าทำจากที่ง่ายๆก่อนนะครับแล้วการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตามขั้นตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากเราแค่เริ่มลงไปเล่นก่อนเนี่ยนะครับเอาสนุกกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองค่อยๆเริ่มศึกษาดูว่าทักษะแต่ละทักษะเนี่ยอาศัยการที่เราจะต้องฝึกฝนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกไปจากขั้นที่เป็นขั้นเบสิกขั้นเบื้องต้นนะครับก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นได้แน่นอนครับจะสังเกตเห็นได้นะคะว่ากีฬาเทนนิสนี้นะคะเป็นกีฬาที่โปรดปรานสำหรับหลายคนค่ะแล้วก็เป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อระบบต่างๆกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเรื่องของสรีระต่างๆค่ะหลายๆคนที่อยากจะฝึกทักษะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เป็นก็ลองไปค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไปฝึกฝนกันได้เลยค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เรานำเสนอนะคะในช่วงของ Daily Expert ค่ะซึ่งเราก็จะมีจิตแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชซึ่งจะมาให้คำแนะนำกันหน้าจอกันแบบสดๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะกดหมายเลขโทรศัพท์มาที่หมายเลข023547104และ023547105เรามีนัดกันในช่วงหน้าค่ะ